สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับเกมไลน์คุกกี้รันนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับช่วงทำภารกิจรายสัปดาห์นะครับก็มาพบกับช่วงนี้ได้ทุกวันจันทร์เลยนะครับก็วันนี้วันจันทร์ที่10กรกฎาคมนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็คือวันชดเชยวันอะไรนะเดี๋ยวผมขอดูปฏิทินนิดนึงวันชดเชยวันอาสานะครับอาสาฬหบูชานะครับก็คือมันชดเชย1 วันนะครับก็คือเพื่อนเพื่อนหลายคนก็ไม่ได้ไปโรงเรียนกันถือว่าหยุดยาวเลยเนาะหยุดยาว3 วันนะครับพรุ่งนี้ก็ไปเรียนตามปกตินะครับก็เดี๋ยวมาทำภารกิจรายสัปดาห์กันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับทำ5 ภารกิจนะครับซึ่งภารกิจที่2 4 และ 5เนี่ยผมจะได้เคลียร์ทีเดียว3 ภารกิจใน1 ตาเลยนะครับส่วนภารกิจที่1 กับ 3เนี่ยก็อาจจะได้เคลียร์ทีละ1 ภารกิจนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำภารกิจคุกกี้แอนด์ครีมก่อนแล้วกันก็คือภารกิจที่1นะครับทำคะแนนให้ได้5 ล้านนะครับก็เลือกคุกกี้แอนด์ครีมเลยนะครับนี่ครับแอนด์ครีมใช่ปะใช่ครับแล้วก็ส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับผมจะใช้กับมากะลองนะครับแล้วก็ใช้เปลี่ยนสมบัติอันนี้นิดนึงเป็นแปลงบัชออนนะครับเอพิโซดขอเป็นเอพิโซด5แล้วกันนี่แหละนะครับไปเก็บคะแนนกันเนาะ5 ล้านนะครับอ่ะผมว่าเกิน5 ล้านอยู่แล้วแหละนะครับรวมโบนัสภารกิจต่อไปกันเลยนะครับภารกิจต่อไปนะครับก็เอาภารกิจเก็บเหรียญก่อนดีไหมเอ้ยผมว่าไม่ดีกว่าเอาภารกิจอันนี้ก่อนแล้วกันก็คือใช้คุกกี้แบล็คเบอร์รี่นะครับทำคะแนนให้ได้20 ล้านเท่ากับว่าผมจะเคลียร์ได้ทีเดียว3 ภารกิจเลยนะก็คือภารกิจที่2 4 แล้วก็ 5นะครับก็เลือกแบล็คเบอร์รี่เลยแล้วกันนะครับนี่ครับเหมือนเดิมนะครับใช้แป้งบัชออนนะครับก็เซตสมบัติก็ใช้เซตเดิมแล้วกันไปวิ่งในเอพิโซด4แล้วกันเนาะนะครับคะแนนกี่ล้านนะต้องทำให้ได้20 ล้านนะครับอาจจะวิ่งให้ได้สักประมาณ16 17 ล้านนะครับก็เดี๋ยวมีรวมโบนัสอีกก็เกิน20 ล้านนะครับก็ไม่จำเป็นต้องวิ่งถึง20 ล้านก็ได้นะครับอ่ะไปกันเลยนะครับเอ้าเกมเด้งอีกแล้วครับช่วงเนี้ยเล่นคุกกี้รันแบบชอบเด้งอย่างนี้นะเวลาจะเข้าเริ่มเกมปุ๊บเด้งเลยครับมันเป็นบางครั้งนะบางครั้งก็เด้งบางครั้งก็ไม่เด้งอะครับวิดีโอยังบันทึกอยู่เนาะวิดีโอยังบันทึกอยู่ยังไม่ได้หยุดบันทึกอ
มาเริ่มใหม่ครับเป้าหมายคือ20 ล้านสิบล้านแล้วครับเอาให้ได้สัก17 ล้านแล้วกันนะครับเสียดายไม่งั้นได้ขึ้นบนนั้นหมีแล้วเนี่ยไอตัวเปียโนดันมาพอดีเลยอะไอบัฟเปียโนอะเพราะว่าบัฟเปียโนมันจะมีขวดเลือดมาด้วยไงเพราะว่าเมื่อกี้เลื่อนมันกระพริบแล้วอ่ะอ่ะ17 ล้านแล้วครับ
มาภารกิจต่อไปกันเลยนะครับภารกิจสุดท้ายของประจำสัปดาห์นี้นะครับก็คือเก็บเหรียญนะครับนี่นะครับก็เคลียร์ได้3ภารกิจเลยต่อไปภารกิจสุดท้ายนะครับภารกิจที่3นะครับก็คือเก็บเหรียญให้ได้22,000นะครับอ่ะเดี๋ยวเลือกเซตคุกกี้รสกล้วยก่อนแล้วก็วิ่งในเอพิโซด2นะครับอ่ะมาดูกัน22,000 เหรียญนะครับก็ให้ได้สักประมาณ11,000ถึงเอาประมาณ12,000แล้วกันเท่ากับว่าผมต้องสุ่มเหรียญ2เท่านะนะครับอ่ะเสียเวลาตรงนี้นิดนึงเนาะถ้าดวงดีเนี่ยมันสุ่มไม่กี่ทีก็ได้แล้วครับอย่างตอนเนี้ยผมน่าจะดวงซวยอ่ะบางทีแบบบูสเตอร์อะไรที่เราอยากได้มันสุ่มไม่ค่อยอยากจะได้ไงมันจะชอบเป็นอย่างเงี้ยระบบเกมอ่ะเนี่ยครับยังสุ่มไม่ได้สักทีเลยคือแบบบางทีแบบมันผมเนี่ยจะชอบบ่นตลอดเลยแบบสุ่มไม่ค่อยจะได้อะเพื่อนเพื่อนน่าจะเคยเป็นกันเนาะบูสเตอร์อะไรที่เราอยากได้อ่ะมันดันสุ่มไม่ค่อยอยากจะได้นะนะครับเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้ครับหมดตังไปเป็นหมื่นอ่ะถึงตังผมจะเยอะอ่ะแต่บางคนอ่ะผมเคยเห็นนะครับบางคนเนี่ยหมดตังไปเกือบแสนหนึ่งอ่ะยังไม่ได้บูสเตอร์ที่ต้องการอ่ะโอ้โหแบบอะไรจะขนาดนั้นโอ้โหผมว่าน่าจะซวยสุดแล้วอย่างนั้นอ่ะคือแบบหมดไปเกือบแสนหมดไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยเนาะนะครับก็คือเก็บเหรียญ22,000นะครับก็ให้ได้สัก12,000นะครับเป้ามาเอ้ยเป้าหมายคือ12,000นะครับรวมโบนัสอีกก็เกิน22,000แน่นอนอ่ะเกินแล้วครับก็ได้29,000นะครับเพราะว่าณเวลาที่ผมถ่ายเนี่ยก็คือยังอยู่ในอีเวนต์สุดร้อนแรงอยู่นะครับอีเวนต์สุดร้อนแรงอีเวนต์สุดร้อนแรงเนี่ยมันจะมาวันศุกร์นะครับเวลา9 โมงเช้านะครับแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์จะหมดวันจันทร์เวลา 3:00 นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมาอีกทีคือวันศุกร์
นะครับคือจะมาอย่างเงี้ยทุกสัปดาห์อยู่แล้วสำหรับอีเวนต์สุดร้อนแรงนะครับอ่ะก็เสร็จไปแล้วเนาะนะครับสำหรับทั้งหมด5ภารกิจนะที่ผมมาทำในสัปดาห์นี้นะครับก็เพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมไปทำแล้วกันเนาะรับของรางวัลนะครับอ่ะผมเคลียร์หมดละอ่ะก็ไว้พบกับช่วงนี้ได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับก็วันจันทร์หน้าจะมีภารกิจอะไรนั้นก็รอติดตามนะครับวันนี้ก็ไว้เท่านี้กันเนาะใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากเป็นกำลังใจให้ผมก็กด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะตอนนี้ก็ใกล้จะ16,000ใกล้ๆจะ20,000ซับแล้วนะครับถ้าถึง20,000ซับเนี่ยผมอาจจะมีของรางวัลมาแจกนะแต่ก็ต้องดูก่อนนะเพราะช่วงนี้บ้านผมก็ตังค์ไม่ค่อยจะมีอะนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ channel ผมเพิ่งครบรอบ5ปีน่าจะ5ปีเนาะเพราะว่า channel ผมเปิดครั้งแรกเมื่อปี2012นะครับ13 14 15 16 17 5ปีนะครับผมก็ตั้งใจว่าจะเอาของรางวัลมาแจกไงแต่เนื่องจากช่วงเนี้ยบ้านผมไม่ค่อยมีตังค์กะว่าจะแจกบัตรทู50บาทสักหน่อยก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะนะถ้าผมมีของก็อาจจะเอามาแจกนะสำหรับ20,000ซับนะครับถ้าใครอยากให้ผมเนี่ยมียอดซับเยอะๆก็ช่วยกดด้วยกันเนาะนะครับถ้าชอบคลิปผมนะครับผมก็จะพยายามทําคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะครับผมลงคลิปทุกวันอยู่แล้วแหละนะครับเพื่อนๆจะได้แบบไม่เบื่อนะครับอ่ะไว้เท่านี้กันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ